สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของ2อดีตยอดมวยไทยนะครับดีเซลน้อยชอธนสุการกับกิติสอธนิกุลซึ่งก็ได้เดินทางไปชกกับนักชกอเมริกันคิกบ็อกซิ่งที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี2527สำหรับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกมวยไทยสู่แผ่นดินอเมริกานะครับท่านเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอก้าวคำว่าสวัสดีครับเป็นภาษาอีสานเล่าอีกเทือนหนึ่งเนาะครับเนาะเอากลับมาแรกคู่แรกโอ้โหพี่น้องเออกองเชียร์เนี่ยมีทั้งไทยลาวเขมรกัมพูชานะเอากิตติสอธนิกุลนั่นแหละชกกับโรเบิร์ตเพปลี่นะนักชกอเมริกันคิกบ็อกซิ่งชาวสหรัฐอเมริกาคุณเห็นบ่สันเอียงคางแรงแง่งแง่งดากระแม่นลดแล้วคิกบ็อกซิ่งตัวน่ะเอาพอดีกิตตินี่ถนัดขวานั่นเองแง่งขาออกมาเนี่ยกระตุ้ยเตะส่วนน่องลดแล้วล่องเบิ้งว้าวซีนอกกิตติพนักงานเอาหนักเออเอาภาพเนี่ยก็เป็น16มมนะครับเนาะสมัยก็น่าจะเป็นสมัยพระเจ้าสามหำเอาหนักเห็นบอสเจ้าละแขกฟาดหางขึ้นเอาเนี่ยโอ้โหเอาแลนมาต่ำเข้าเนาะมันสิดังปักยื้อเสียวงั้นเอาดึงมาเอานี่ล็อกคอตีเขาได้เอาแต่ห้ามฟันศอกนะโอ้โหเตะกระดูกสวงเนาะครับเนาะที่เห็นหน้ากองเชียร์เนี่ยก็มีทั้งไทยทั้งลาวทั้งเขมรนะครับเอาดีไม่ดีเยอะกว่าฝรั่งอีกเอากิตติขยับเข่าห้านตัวเนี่ยเห็นว่าโอ้โหเนี่ยเอานั่นจ้วงด้วยมัดน่ะเอาลองเบิ้งโรเบิร์ตกับโรเบิร์ตโทว่าเอานั่นเตะใส่ถือแขนกิตตินี่อาวุธแรงนะครับโอ้ยมวยไทยสมัยก่อนไม่ต้องห่วงหรอกตีไปแต่ละบาทนี่เสียงสะเทือนเลี่ยนลั่นว่าจังไหนนี่แม้คือบ่เตะขานี่แม้อันขาที่มันแหงออกมานี่แม้เพื่อนโอ้ยบังลีลาท่าทางนะครับว่ามันชักนอริดนั่นแหละเอาขยับของฮัตเตะหัวโอ้โหเอาขาวิดพื้นนะครับเนาะงายหลังน่ะสำหรับกิตติวาเป็นยอกยักยอกยักเป็นระลำขั้นหูให้คีบบ็อกซิ่งนี่ไม่เอาหน่อยที่บอกไล่สาวมัดเอาหน่อยโอ้ยส้นต่อพี่โดเอาเบิ้งนั่นเสียเขาเสียเอาหน่อยแทงเขาตัวเฮ้อมุดหัวแล้วบ้านนี่เอาถ้าได้มุดหัวออกเนี่ยถ้าเป็นเวทีบ้านเราเนี่ยก็โอ้โหอย่างต่ำก็51แล้ววะเอาหน่อยเตะใส่กระดูกสวงยังแปดคุ้มเลยวะเนี่ยเตะของนาท่องเตะของนาท่องโอ้โหพี่น้องเอ้ยนั่งผากยืดดิสังกะสีสะเทียนแทบ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 แล้วเตะจากคุณไหมสะเทียนมหอดพี่ไหมใช่บาดันเอาถอยหลังแล้วเริ่มพิสังเกตได้ไหมว้าวแม่นเอายังมาตีกับกูพนะเอาเนี่ยเอาก็ต้องขออภัยนะครับเออไอ้ภาพสมัยโบราณนั่นแหละ38ปีผ่านไปป้าดตัวมารับรองว่าท่านผู้ชมเกิดว่าท่านได้พ่อเคืองหนึ่งอยู่นี่เอ้าขยับของฮานตัวกิตติน่ะเนี่ยเอาเนี่ยเห็นว่าสันยู่ซื่อกับมดยกไหมโอ้ยคิดเบิ้งหลดภาพเสียอลังการปันใดว้าวมันตีคอยพนะสำหรับกองเชียร์ในส่วนมากก็เป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นเอายกที่สองว่าจังไดเห็นตัวโรเบิร์ตเพรสลีย์นะครับยู่มุมแดงซึ่งก็เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งสำหรับนักชกเช่าไทยนี่ครับน่าจะเป็นมุมน้ำเงินนะเนี่ยน่วมมันคือใส่สีเดียวกันเอายกสองเริ่มขึ้นว่าจังไดกิตติอันแล้วเว้ยแท่งเข้าอันตัวเนี่ยเห็นบ่กิตติแท่งเข้าเข้าไปอันแล้วเอานั่นเตะหัวโอ้โหเว้ยเก็บมันเข้าหายแล้ววะหันสันถึกว่าเอาเตะขากิตติมันเถาะอันนั้นเอาลองเบิ้งตีสิมาเตะขากิตติอันนั้นกิตติเตะใส่โอ้โหดักเงื้องเลยพี่น้องเอาดักเงื้องเพื่อเบิ้งเอาจ้วงในมัดขวานแล้วเอานั่นเอานั่นโอ้เฮ้ยจังได้จังไปซ้ำเขาว้าวมาซ้ำก่อพนะเริ่มนาแดงนาล่าจังน้อยแล้วดิอันจอมืดขึ้นมาดูสิเอาโรเบิร์ตเตะขาไม่โดนเอาเนี่ยไอ้ท่าตั้งการเนี่ยเขาแหงขาออกนะทางขาซ้ายของไอ้คิกบ็อกซิ่งเนี่ยน่าจะเตะขานะโอ้โหเต็มนะเอิร์กพี่น้องเอาทั้งเตะทั้งเข้าเนาะ
ล่องเบิ่งตีกับมวยไทยนี่มาแลกเตกแถมเรามีเข่าอีกนะเนาะนั่นเห็นบ่เห็นบ่ตีแล้วบัดนี้เอ้าลอกมาเฮ้อแม่หยังหมดยกตีเอ้าเอ้ยมันเตียนหยังบ่เว้ยเอากิตติย่างเข้าหาเนาะครับเนาะเอาเตะเข้ากลางลักดังป๊อกเลยบังหันเอากิตติสอธริกุลถีบใส่นะครับเนาะพ่วนนะเฮ็ดบ่ตีมาแต่ละบาทโลเบิร์ตเอานั่นเตะขาแล้วเฮ็ดนี่เอาล็อกมาว่าท่านได้เห็นเงื้องเพอเวอร์อยู่เอานั่นฮุกซ้ายตัดลำตัวนะครับเนี่ยเอาต้องระวังนะครับฝรั่งนี่หมัดหนักนะเนี่ยเห็นบ่แล้วก็มาดูการแลกเตะนะครับเตะแบบคิกบ็อกซิ่งกับเตะแบบมวยไทยนี่ไว้ใส่กลางหลังแล้วหันเอาไม่ยังใส่รองเท้าหือจังไหนฮะเอาน่าจะใส่รองเท้านะครับนะคิกบ็อกซิ่งนี่ไม่ได้สังเกตเนาะเอานั่นเตะขอหน้าท้องเอาเตะขอหน้าท้องโอ้โหเอาเดินเตะซ้ายหน้านะครับขอหน้าท้องเนี่ยโอ้โหดังปงหลังแล้วโอ้นั่นการข้อเฮ้อเอาเซ่แล้วเอาล็อกมาเฮ้อเอานั่นใส่รองเท้านะครับเนี่ยโอ้โหเอาเมิดหยกยู่ซื่อๆกับเมิดหยกเอาเมิดหยกที่2แล้วนะครับเนาะต่อไปก็ต้องเป็นยกที่3แน่นอนเอานั่นยกที่3เอาคิกบ็อกซิ่งนี่ก็เป็นระดับแชมป์นะครับนะระดับเก่งที่สุดนะที่มาชกกับมวยไทยนี่ไม่ใช่เอามวยโลๆมานะนี่เห็นบ่นี่ไล่ตีกันนะเมื่อก่อนเขายังไม่ได้หัดมวยไทยนะก็กันเข่ากันอะไรไม่เป็นเอาเตะขากิตติเนี่ยแต่กิตตินี่ไม่เตะขานะครับนั่นเนี่ยเนี่ยเอาเตะใส่เตะใส่โอ้โหเอาเนี่ยก็น่าจะเป็นการเลือกเตะนะครับไม่เตะขานะเตะหน้าท้องสบายกว่านะเห็นบ่นั่นโอ้โหเอานั่นเอานั่นเตะขาอะไรที่นี่เอาเฮ้อเอาไปในกรรมการเอาเตะใส่โอ้โหเอาแอร์แล้วเนี่ยไปถือเตะใส่เขาหน้าท้องแล้วโอ้โหทั้งหัวทั้งใส่เอานั่นกรรมการโดดขวงกันตัวเฮ้อนับตีถือพี่4 5 6 7 8เอ้ากรรมการเพื่อเป็นยึดฟังสายลุ่มน้ำคงเอาใครคว้างอะไรขึ้นไปบนหานนะครับนะเมื่อกี้นะสงสัยไม่พอใจนะเป็นฝรั่งด้วยกันเนี่ยไม่พอใจเนี่ยเอากิตติยังเขาหาเพื่อทำลายร่างกายโลเบิร์ตตอนตัวเอานั่นเฮ้อเอาถือข้างกระต่ายดังป๊อกโลดอ้าวลงไปกองแล้วครับเอากรรมการนับตัว4 5 6 7 8สู่เขาบอยคณะกรรมการว่าเอาสู่ต่อนะครับเนาะเอากิตติเตะใส่เอาเตะใส่เอาว่าตั้งไหนแล้วนี้แล้วเอาเตะดากระพ้องกันไปเอาจวมเลยมันเอาเตะใส่เอานั่นเอาเตะเข่าสะโพกเตะเข่าพักแอวโอ้ยหน้าท้องก็ผอมกันพี่น้องเอาเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยอะไรเนี่ยบอเอาเตะใส่โอ้ยว้าวขาคอชักแฉพอนะกรรมการจับแพ้นะครับเนาะโอ้โหคามุมมาแล้วตีคักตีแน่พวดเห็นว่าเสียงกองเชียร์ไว้ชาวเอเชียนะครับเนาะเอาเมื่อก่อนกับตีอีกเวทีนึงก็ไปพังห้านเขาดิเอาเสกสรรจันทิราต่อยเมื่อก่อนเนี่ยก็ชาวเอเชียนี่แหละก็มีหมดทั้งไทยลาวคอมเมนต์พม่ากัมพูชาเวียดนามเนี่ยเอาเข้าไปเชียร์ในเวทีเอานั่นเห็นบอกว่าย่นเงินดอลลาร์ขึ้นมาเว้ยกองเชียร์ถือใจแล้วทุกคนเงินดอลลาร์ย่นขึ้นไปเนี่ยเอาปันเอาอึ้งแล้วนั่นเก็บเอาทุกคนพี่เหลี่ยมเอาก็ได้รับการต้อนรับนะครับอย่างอบอุ่นจากชาวเอเชียด้วยกันเอาพ้นกับปรากฏวานตัวคู่แรกในกิตติสอธนิกุลเนี่ยชนนกโรเบิร์ตเพลทรีตัวสำหรับคู่ที่2ยิ่งกว่านี้นะครับเนาะโอ้โหภาพยิ่งกว่าคู่แรกอีกก็จัดว่าเป็นคู่มวยไทยที่หาดูยากนะครับดีเซลน้อยชอธนสุการกับนักชกอเมริกันคิกบ็อกซิ่งชาวสหรัฐนะครับเนาะจอห์นมอนกาโยอันนี้ก็ต้องขออภัยภาพนะครับเนาะภาพที่ทรงคุณค่านี่ก็ต้องดูลำบากหน่อยบนสองอันให้ว่าตีเข้าเราดีเซลหน่อยเนี่ยโอ้โหสวกไปแต่ละบาทเลยพี่น้องเออว่าเป็นออกพกม่องสากม่องต่ำมาแล้วเข้าดีเซียนหน่อยสำหรับคู่แรกก็เป็นกรรมการเอเชียนะครับคู่ต่อมาเนี่ยเป็นกรรมการอเมริกันเนี่ยตัวมันใสแหละนักมวยอยู่ใสแหละพี่จังถ้าดูลำบากก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเนาะครับเนาะเพราะว่ามองไปเนี่ยก็เห็นพอผุมผูเอาดีเซ่นน้อยเตะเขาดูกสวงแล้วเอาจ้วงด้วยมัดตัวมอนกาโย
เอาดีเซ่นหน่อยคุณเข้าเสาโทรเลขย่างเข้าหาปีบอยเอานั่นเอานั่นเฮ้ยบอสเตะใส่ล่องเบิ้งปีเอาล็อกบอสนี่กอดเอวไว้นะครับกอดเอวดีเซ่นน้อยเนี่ยเอาต้องกอดให้อยู่ตลอดนะเฮ้ยสันกอดบอสยืดเสียได้กะอันแล้วท้องห้วนแล้วเป็นฟุตเวิร์กเอาจ้วงนี่มัดขวานเนี่ยเอาล็อกมาตีปีบอสอันแอร์แล้วเนี่ยแล้วเอาไม่ซ้ำนะครับนะดีเซลน้อยก็เป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนคนหนึ่งตัวเนี่ยแต่อาวุธที่ถนัดในส่วนมากจะเป็นเข่า 80% เอานั่นโอ้โหบอกว่าท่านขาดคว่ำพี่น้องดักเงื้องไปเงื้องไปช่วงเนี่ยปีไปแต่ละบาทด้วยก็กระสอบไส้ยังหัวนอกภาษาทองคนเอาหล่มลงไปเอากรรมการว้าวลุกขึ้นมองเอานั่นแท่งเขาโอ้โหพี่น้องทนนะเอาเลยตีเขาเข้าดูกซ่วงเมื่อกี้ล้มลงไปอีกแล้วก็ต้องบอกว่าขออภัยสำหรับภาพระบบ16มมนะครับเนาะนี่เห็นว่าแท่งเขาแล้วนี่เอาแท่งเขาอีกแล้วโอ้โหเอาบิดท้องนี้ก็โดนดูกซ่วงแล้วเอานั่นเนี่ยเอาคิกบ็อกซิ่งสมัยก่อนกันเขาไม่เป็นนะเนี่ยเอาล่องเบิ้งมัดกับเขาเนี่ยเอานั่นอุ้ยเป็นตีท้องเอาต่อยท้องดีเซลน้อยนะครับเนาะเอาลองดูระวังมัดกับเขานะมีนวมกับไม่มีนวมเหมือนชั่วขนาดเอากรรมการมาซองเบิ้งแค่เอานั่นโอ้โหเอาล็อกตีนะเนี่ยเขาก็แขนกันได้นะครับเนาะอันเนี่ยถ้าตีศอกได้เนี่ยก็โอ้โหหมุนแอฟแฮปมาแล้วนั่นโอ้โหดังโป้งล่างมาเนาะพี่น้องเอาน่าจะหิ้วปีกนะเพราะหิ้วปีกเนี่ยเอามือสอดเข้าใต้จักรแร้เนี่ยหิ้วขึ้นแล้วก็เสียบเหมือนชั่วนั่นเอานั่นอ่ะเอาติดแขนนะครับว่าติดนวมเนี่ยอาจจะกันไปกันมาเนี่ยอาจจะแขนหลุดนะครับนะว้าวแย่นะเอาเมิดหยกฮ่าฮ่าเอ้ยล่องเบิ้งซะแล้วเอาก็ต้องยอมรับว่าทนทายาทเหมือนกันนะครับนะสำหรับจอห์นมอนกาโยนะเอ้ยถือเข้าแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยไม่เป็นสิน้องๆถือต่อพี่โดต่ำยุติเอาตอนนี้ก็เป็นช่วงพักยกแรกนะครับเนาะเอาหลังจากที่ได้รับประทานเข่าของดีเซลน้อยมันพอเอาต่อไปก็เป็นยกที่2นะครับเนาะเอาสำหรับภาพก็ได้ประมาณนี้นะเอาดีเซลน้อยย่างเข่าหาในต้นยกที่2เอาวาเทนิมอนกาโยเนี่ยเอาถอดหัวแล้วเอานี่เห็นบ่นี่ขวัญนะเห็นบ่ขึ้นเขาย่อมเลยเอานั่นยัดเข้าไปเห็นทั่วเนี่ยเอาล็อกมาโอ้โหจำมับพี่น้องเอ้ยเอากรรมการเอ้าว้าวแย่งมากพนะกรรมการกับสีผิวเดียวกันเอาแท่งเขาโอ้ยลิฟมับอีกแล้วโอ้ยแอร์แล้วแน่บ่แอร์แล้วแน่บ่โอ้โหเอานาหุ่มหำเขาลงไปแล้วกันคนโบหูจักกันสร้างมติกันครับเถอะเนาะเห็นบ่เอาหลากมติอีกแล้วเอาซุ่มขับรถปาดหน้ากันกับมติกันครับวันนี้ไหมเอานั่นแต่เปอร์เซ็นต์โดนท้องนี่ก็มีน้อยนะครับเนี่ยเพราะเขาใช้แขนกันเนี่ยเอาตีแขนนั่นแหละตีให้แขนลดโอ้โหหักลงไปแอร์แล้วแน่ทนตัวเอาเนี่ยพอครบอย่างเดียวเอามีอย่างเดียวนะครับมีแต่เข่าเอา 80-90% นี่เป็นเข่าอันละบนสิ 800% พอดีเอาล็อกมากเนี่ยโอ้โหเสียบแต่ละบาทพี่น้องเออมันเป็นตับไตใส่พุ่งใหญ่ไปยุกกระโน่นดักเมื่อไรเอาล็อกมากเอาหาเลี่ยมเอาหนักกันเออกันตั้งสิคือยังบดหนูออกแล้วเตะกันข้อเขาบอกให้ศอกไหมผลักออกแล้วเตะกันข้อนะครับเนาะเอานี่เอาล็อกมาเอานั่นโอ้โหเอาสารภาพนะครับว้าวคือตีคอยคักแท้แล้วเอาล่องเบิ้งเอาแต่แขนก็ทนเหมือนกันนะครับเอาหมดยกหรือยังไงเอากรรมการแยกเฮ้อพอเวลานอกเอาอย่างเอานั่นเอาท่านผู้ชมโยนอะไรขึ้นไปอีกแล้วเฮ้อเอากรรมการขอเวลานอกอะไรเฮ้อเอาไล่ต้อยมาด้วยกันครับม่อนกาโยเอานั่นโลกเข้ากำเริบอีกแล้วโลกเอาข้อไม่ข้อล็อกตีเขาเอานั่นเอาเริ่มเฮิร์ตแล้วลองเบิ้งม่อนกาโยเอาต่อยมาครับเนาะเอามัดสู้เขาเอานั่นเห็นป่ะเอาประคับตัวนั่นเอานั่นเอาดีเซ่นหน่อยเตะขานะครับเอาล็อกอีกบ่เอานั่นแทงเขาเอาโลกเข้ากำเริบเอาละเนี่ยวะโอ้โหไม่รู้กี่เข่านะครับเนาะแต่น่าจะเข้าประมาณไม่ถึง 30% โดนกันเอาเนี่ยโอ้โหพี่น้องบ่เป็นตับแตกบ่หูโตเลยทีเ
เอานั่นโอ้โหเอาดิ้นแล้วเอาดิ้นแล้วอุ้ยตีคักตีแน่แล้วครับเนาะเดี๋ยวเพิ่งอุ้ยของเสียเนี่ยถ้าให้ฟันศอกได้ก็น่าจะร่วงไปแล้วนะจับหัวไว้แล้วก็จามเข้าไปนะเอาก็ยังมีฮึดนะครับมอนกาโยนะเห็นว่าตีหัวตีไส้ตัวนั่นเอาก็ต้องยอมรับว่าทนจริงๆนะครับเนาะโอ้ยมอนกาโยเอานั่นโดนอีกแล้วเอาเหล็กกันไหวไหมเนี่ยแขนลดบูฮูเบียดิเอานั่นโอ้ถ้าตีแบบหิ้วปีกนี่น่าจะร่วงไปแล้วนะครับเนาะเอามืดหยกเฮ้ยจังไดเฮ้อมืดหยกนะครับหมดยกที่สองโอ้โหกินข้ากินแน่นะเขาเอาหลังจากที่มืดยกที่สองนะครับต่อไปก็ยกที่สามต้อเนียงไปเลยเอาใส่ละนักมวยอยู่ใส่ละเดี๋ยวนี้เลี้ยวไปคือเป็นไล่พ่อยย่อยคือกับแก่แต่เอานั่นเห็นแล้วเอาต้นยกสามวัดจังไรม่อนกาโยนนั่นสิเอาข้อไม่เขาล็อกตีอีกคือเขาเอาอีกแล้วเอาหลากมาดีเซลน้อยเนี่ยก็ไม่หิ้วปีกนะครับเนาะถ้าหิ้วปีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเอารัดแขนขึ้นแล้วก็เสียบเนี่ยโอ้โหเข้าท้องเนี่ยเน้นโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งดีเส้นหน่อยขาคนดำเด้อบัดนี้เอาก็ยังต่อยหมัดสู้เขานะครับเนาะเอาหมัดลือจะสู้เขาตัวเอานั่นโอ้โหเอาโอ้ยสุดจะทนพี่น้องเอ้ยเอาดอกสุดท้ายไหมดังบึ้มเลือดวงหันเอากรรมการนับเอาไม่ลุกแล้วไม่ต้องนับแล้วปานนั้นเนี่ยเอาคนเอเชียก็เริ่มย่นเงินขึ้นไปแล้วว่าต้องนับเอาเนี่ยเอาฝรั่งก็คว้างขวดขึ้นมาเหมือนกันนะครับนั่นเนี่ยไม่พอใจเนี่ยเนี่ยบอกกันนึงเนี่ยยุคใกล้ๆนี่คว้างขึ้นไปว่างหันว่าเป็นขวดพวกอะไรสัมตีมีหอดน้ำเอาผลก็ปรากฏแวดดีเซลน้อยชอทันสุการนะครับเนาะก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกจอห์นมอนกาโยในยกที่3ต้นตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ